ู้ไหมครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเด็กครับวันหนึ่งไอน์สไตน์เขาป่วยครับแล้วก็พ่อเขาเนี่ยซื้อของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับเขานั่นคือเข็มทิศวินาทีแรกที่เขาเห็นเข็มทิศเห็นเข็มของเข็มทิศที่แกว่งไปแกว่งมาโดยไร้การสัมผัสเลยนะครับเขาเกิดความรู้สึกประทับใจมากแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความลี้ลับอะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นจากจุดนั้นเองนะครับที่ทำให้เกิดความสนใจขึ้นมาแล้วก็ความลึกลับของเข็มทิศเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่เย้ายวนใจที่ทำให้ไอน์สไตน์เนี่ยหลงรักมันและในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากได้เข็มทิศที่แบบเดียวกับไอน์สไตน์คือเข็มทิศที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่เรามองเห็นเข็มทิศนะครับเป็นของวิเศษเหมือนไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์คือเสกคาถาอะไรก็ได้แต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครตั้งคำถามว่าไอน์สไตน์นั้นน่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเข็มทิศจริงหรือเปล่าจริงเหรอครับที่ว่าได้เข็มทิศมาแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจริงเหรอจริงๆแล้วนี่ผมเชื่อว่าไอน์สไตน์นั้นมีความสนใจความชอบวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่เพียงแค่เข็มทิศนั้นเป็นประกายไฟที่ทำให้เชื้อเพลิงนั้นลุกโชนขึ้นมาแรงบันดาลใจจึงไม่ใช่ของพิเศษครับแต่เป็นเพียงแค่ประกายไฟแต่เป็นประกายไฟที่มีค่าที่สุดของชีวิตรู้ไหมครับว่าคำว่าแรงบันดาลใจหรือ inspiration นั้นมาจากไหนคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินครับ spirale ที่แปลว่าลมหายใจปราศจากลมหายใจเราก็ไม่มีชีวิตครับปราศจากแรงบันดาลใจชีวิตก็ไร้ความหมายทุกคนอยากได้แรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่ทุกคนลืมไปว่าแรงบันดาลใจนั้นเนี่ยไม่มีใครสร้างได้ยกเว้นตัวเราเองอาจจะมีใครบางคนจุดประกายฝันบางอย่างให้กับเราแต่มีเพียงตัวเราเท่านั้นนะครับที่ทำให้ประกายฝันนั้นลุกโชนขึ้นมาทุกครั้งที่เราสิ้นหวังหมดกำลังใจหมดแรงบันดาลใจผมอยากให้ทุกคนสูดหายใจลึกๆถ้าลมหายใจยังอยู่กับตัวเราแรงบันดาลใจก็เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเขียนและนักสร้างแรงบันดาลใจคุณสรกลอดุลยานนท์หรือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ค่ะสวัสดีครับเป็นไงได้ฟังแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจมากเลยจัดใจเลยนะคะพี่ตั๊กหนูรู้สึกว่าตัวหนังสือมีชีวิตปกติจะอ่านแต่หนังสือแล้วก็จะจินตนาการว่าเสียงของหนุ่มเมืองจันทร์เนี่ยเป็นยังไงขอโทษทำให้ผิดหวังไม่ผิดหวังทำให้ผิดหวังนะหนุ่มเมืองจันทร์จริงๆแล้วชื่อนี้ชื่อเป็นนามปากกาครับนามปากกาหนุ่มเมืองจันทร์ที่ใช้ในการเขียนนะคะใครเรียกว่าใครที่เคยอ่านหนังสือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็คงจะทราบแล้วว่านี่ตัวจริงเสียงจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่จริงแสดงว่าต้องอยู่เมืองจันทร์แล้วชื่อคุณหนุ่มครับถ้าอยู่เมืองอื่นใช้ชื่อเมืองจันทร์คงไปแย่ครับอยู่เมืองจันทร์ครับแล้วก็นามปากกาเป็นนามปากกาสิ้นคิดนิดนึงครับคือตอนที่เขาขอให้เขียนว่าใช้นามปากกาอะไรตอนนั้นก็ไม่แน่ใจคือไม่ได้คิดมาก่อนมันใช้นามปากกาอะไรก็เห็นคอลัมน์ข้างๆเนี่ยชื่อว่าคอลัมน์แวะห้องโฆษณาโดยสาวระยองโอ้เป็นนามปากกาสิ้นคิดที่สิ้นคิดมากจันเลยลืมถามชื่อเล่นเลยมีแต่นามปากกาจริงๆแล้วมีชื่อเล่นชื่อเล่นว่าต้มครับว้ายน่าเอ็นดูจริงแต่ตอนหลังเนี่ยมีชื่อเล่นที่สองคือพี่หนุ่มเขาจะเรียกสุมาจะเรียกกันหนุ่มใช่ครับเพราะว่าหนุ่มเมืองจันทร์มันสามน่ะพยางก็เลยเรียกพี่หนุ่มก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนนามปากกาเป็นหนุ่มจังเลยก็เวลาพี่หนุ่มจังจะได้แบบดีขึ้นครับอย่างนั้นแสดงว่าวันนี้เราเรียกหนุ่มก็ได้ตุ้มก็ได้ได้ครับหนังสือที่เขียนหลายเล่มนะคะสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ตั้งมาโอ้โหฟังแล้วมันให้ความรู้สึกที่ดีมองโลกง่ายๆสบายดีชีวิตมันไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายหรือพลิกมุมคิดชีวิตก็เปลี่ยนเห็นไหมสร้างแรงบันดาลใจไหมฟังแล้วเนี่ยสร้างจะบอกว่านุ่นเนี่ยเป็นแฟนหนังสือใช่ไหมอ่านหลายเล่มมากค่ะเมื่อกี้เดินผ่านเล่มนี้ดิฉันก็มีนะคะไหนคะ สีสดแต่นี่เป็นเล่มล่าสุดที่นุ่นฟังชื่อแล้วอยากอ่านให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปถามแบบจ่อมเดี๋ยวจะได้รู้แน่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับนักเขียนและนักสร้างแรงบันดาลใจคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ชายคนนี้แน่นอนในวันนี้ในค่ำคืนนี้ดูมั่นใจนะคะพี่ตั๊กอ้าวก็แน่นอนเพราะว่าความรู้สึกมันคือเหตุผลอย่างหนึ่งไงอ่านค่ะใครที่กำลังหมดไฟหมดใจ
หมดหวังเราจะมาเติมกำลังใจด้วยกันกับหนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มเมืองจันทร์สักครู่เดียวค่ะคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กับนักข่าวนักคิดนักบริหารนักเขียนแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหนุ่มเมืองจันทร์แต่ว่าจริงๆแล้วคุณตุ้มเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวเองว่าเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจตอนไหนจริงๆผมเป็นทำงานตามความจำเป็นมาโดยตลอดทำไมคือหมายถึงว่าพอจบมาคือจบมาเขาให้ทำข่าวเราก็ทำข่าวแล้วชอบไหมฮะชอบครับก็คือผมเป็นคนที่ปรับตัวง่ายในมติชนนี้ผมอยู่ประมาณ7หรือ8หน่วยงานย้ายงานบ่อยมากที่สุดแต่ได้ยินว่าอยู่มติชนนานมากก็ประมาณ20ปีครับก็เริ่มต้นอยู่ที่มติชนก็ทำประชาชาติธุรกิจมาก่อนก็เลยทำให้รู้เรื่องราวธุรกิจอยู่พอสมควรเพราะทำเป็นนักข่าวอยู่มติชนรายวันอยู่ไม่ชนสุดสัปดาห์โฆษณาก็เคยอยู่เป็นผู้จัดการสำนักพิมพ์แล้วก็มาทำมติชนทีวีไม่ชนออนไลน์คือย้ายเกือบทุกชั้นนะครับยกเว้นโอเปอเรเตอร์กับชั้นละเรียนรู้งานในมติชนมาตลอดชีวิตมติชนโอ้โหถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่มากครับก็เป็นนักข่าวมาครับแล้วก็จากนักข่าวมาก็เริ่มต้นเขียนหนังสือเพราะว่าพี่เสถียรกันที่มาทอนของไม่ชนสุดดาชวนให้มาเขียนคอลัมน์แบบง่ายๆก็ตั้งชื่อคอลัมน์ว่าฟาสต์ฟู้ดธุรกิจอันนี้คือคอลัมน์แรกที่คอลัมน์แรกที่เขียนฟาสต์ฟู้ดธุรกิจทำไมถึงตั้งชื่อคอลัมน์นี้ก็สิ้นคิดพอๆกันนะครับก็คือไม่ได้คิดชื่อคอลัมน์ไปก่อนพอพี่เสถียรถามว่าจะใช้ชื่อคอลัมน์อะไรเขามอบหมายให้ผมเขียนธุรกิจแบบง่ายๆฟาสต์ฟู้ดธุรกิจง่ายไงบางทีทำก็เลยการตั้งชื่อนี่เขามีแบบที่มาที่ไปแต่เขาถึงแต่ไม่ทราบสูตรนี้จะไม่ควรใช้ไม่ควรใช้คือเป็นคำแนะนำกับน้องๆทุกคนเวลาที่ผมไปบรรยายเรื่องการเขียนมันจะบอกว่าจำไว้เลย1ชื่อคอลัมน์ชื่อนามปากกาให้คิดอย่างจริงจังเพราะมันจะอยู่กับเราทั้งชีวิตอย่าคิดเล่นๆครับก็เลยพอทำข่าวมาแล้วก็เขียนคอลัมน์ก็หลังจากนั้นก็มารวมเล่มผมก็จะเอาเรื่องธุรกิจที่ผมทำข่าวมาย่อยง่ายแล้วจากนั้นก็ชีวิตก็ไปตำแหน่งต่างๆเจอคนมากขึ้นมากขึ้นก็เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงใครได้จนวันนึงที่ไปเซ็นชื่อที่บูธสำนักพิมพ์มติชนในหนังสือฟาสต์ฟู้ดธุรกิจในงานครับก็คือพอหนังสือออกก็เหมือนตอนไปเซ็นชื่อครับไปเซ็นชื่อก็ไปเซ็นเฉยๆก็จะมีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตของเขานะทำให้เขาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ผมก็เอ้ยผมนึกไม่ถึงเพราะผมแค่เขียนหนังสือก็อยากให้กำลังใจแต่ไม่คิดว่ามันถึงขนาดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยังไงคะอย่างเช่นมันมีที่ผมประทับใจมากก็คือตอนนั้นไปงานที่ลำปางก็มีคนเดินมาแล้วก็ยื่นจดหมายให้กับผมเป็นจดหมายเล็กจังหวะนั้นบังเอิญผมวันนั้นผมสัมภาษณ์คุณเชิดทรงศรีนะครับก็ผมก็กำลังคุยอยู่ก็สวัสดีครับเลยไม่ได้คุยอะไรกันหันไปทีนเขาก็หายไปแล้วแล้วจดหมายนั้นผมก็มาอ่านเขาก็บรรยายว่าจดหมายฉบับนี้เขาอยากจะเขียนมานานแล้วประมาณเกือบ10ปีแต่ไม่ได้เขียนแล้ววันหนึ่งผมไปลำปางเพื่อที่เขียนมาหาผมเพราะว่าคอลัมน์ของผมเนี่ยทำให้เขาไม่ฆ่าตัวตายอ๋อกำลังจะฆ่าตัวตายคือกำลังคือตอนนั้นเจอปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจผมถามว่าจำได้ไหมว่าคอลัมน์อะไรผมอยากจะกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งเขาก็จำไม่ได้แต่เขารู้ว่านั่นแหละเปลี่ยนชีวิตเขาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนั้นเขาจูงเด็กคนหนึ่งมาด้วยก็คือถ้าวันนั้นเขาฆ่าตัวตายเด็กคนนั้นก็จะไม่อยู่มีบางคนก็เดินมาอย่างเช่นในหนังสือความสุขและจุดที่ยืนอยู่ผมก็จดหมายของน้องคนหนึ่งมาลงน้องคนนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เม็ดเลือดขาวแล้วก็อยู่ที่ศรีราชหมอคนหนึ่งที่เป็นแฟนคอลัมน์ผมแฟนหนังสือผมก็หนังสือเล่มนี้ความสุขณจุดที่ยืนอยู่ไปให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาป่วยแทบไม่มีแรงแล้วเอาหนังสือมากองเต็มเลยเขาหยิบหนังสือผมเล่มนั้นด้วยเหตุผลว่ามันบางที่สุดมันเล็กที่สุดมันพอจะอ่านได้แล้วเขาก็อ่านแล้วเขาก็ได้กำลังใจแล้วก็เปลี่ยนไปจนวันนี้เขาก็หายแล้วก็ไปบวชเป็นพระอยู่ที่ยาก็ยังติดต่อกันอยู่ก็จุดนั้นแหละครับที่ก็รู้สึกว่าเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนบ้างแล้วก็มีคนมาใช้คำนี้กับผมก็คำนี้เป็นคำที่ผมเขินๆนะเวลาใครพูดว่านักสร้างแรงบันดาลใจจริงๆนุ่นอ่านหนังสือของคุณตุ้มค่ะหนังสือแต่ละเล่มส่วนใหญ่นอกจากจะให้เกร็ดความรู้เรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขควบคู่กันวิธีการคิดแบบนี้มันเริ่มคิดยังไงคะคืออย่างที่ผมบอกครับคือตอนแรกนี่ผมเขียนธุรกิจแบบง่ายๆจากนั้นผมก็รู้สึกเมื่อมีเรื่องอยากจะเล่าเยอะผมก็เลยเอาเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยมาเขียนไปใส่อารมณ์ขันเข้าไปมีเรื่องโจ๊กเรื่องอะไรเข้าไป
แล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องเล่าบางอย่างเนี่ยเราฟังมาแล้วมันรู้สึกดีครับพอรู้สึกดีเราก็อยากถ่ายทอดต่อแล้วเรื่องเหล่านั้นคนก็ชอบเพราะมันสร้างกำลังใจเขาผมก็เลยหยิบอันนั้นมาใช้ส่วนตัวผมเองแล้วผมเองชอบให้กำลังใจคนอยู่แล้วก็คือเวลาน้องๆมีปัญหาก็จะมาคุยปรึกษาอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามให้กำลังใจเขาเพราะผมรู้สึกว่ามนุษย์เราสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจแล้วก็ความหวังความหวังนั้นเป็นพลังของชีวิตนะครับว่าถ้าเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เราจะมีความหวังต่อไปมีคนเคยบอกว่าคนที่หลงป่าเนี่ยที่เสียชีวิตไปมันไม่ได้หดข้าวอาหารหรอกแต่เขาไม่มีความหวังว่าเขาจะรอดไปเขามีความหวังไม่มีใครจะมาช่วยเขาได้พอเขาไม่มีตรงจุดนี้ปั๊บเขาก็ขาดกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผมเชื่อว่าความหวังมันสำคัญฉะนั้นหนังสือผมเนี่ยผมพยายามและยิ่งผมรู้ว่าเขาหลายคนได้สิ่งดีๆอย่างนี้ไปผมก็พยายามหยิบเอาเนี้ยมาใช้ค่ะเราจะไปหาเรื่องราวข้อมูลเหล่านี้มาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนี่หรือว่าเราเก็บมาจากคนใกล้ตัวคือมันจะมีลิ้นชักนักเขียนคนเรามันจะมีวัตถุดิบที่เป็นของตัวเองลิ้นชักนักเขียนผมก็จะหน้าที่ทำงานก็คือว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เก็บอันนี้ใช้ได้เก็บอย่างเช่นผมไปทำข่าวเศรษฐกิจผมจะให้เวลาประมาณกับข่าวเนี่ยประมาณสัก 80% เขาให้เวลาผม1ชั่วโมงผมอาจจะคุยเขา40นาทีเรื่องข่าวที่มันจะเอาไปเป็นข่าว20นาทีผมจะคุยเรื่องอื่นของเขาการใช้ชีวิตเรื่องของทำไมแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ได้หยิบเหล่านี้แหละครับมาใช้มาใส่ลิ้นชักเช่นเดียวกันเวลาผมนั่งสมมติผมคุยตรงนี้ครับผมก็จะมีมุมของผมละว่าถ้าผมฟังนี้ปั๊บเรื่องนี้น่าสนใจผมก็หยิบเรื่องนั้นไปเล่าต่อแล้วได้อะไรจากเราสองคนลงไปอยู่ในลิ้นชักหรือยังฮะเดี๋ยวคอยดูครับอยากให้คุณตุ้มช่วยยกตัวอย่างบุคคลที่เคยไปสัมภาษณ์มาแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้ค่ะโอกาสที่ดีของเวลาเป็นอภิสิทธิ์ของนักข่าวนึงคือเราได้เจอคนระดับครีมที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วฉะนั้นเราก็เอาหยิบเรื่องราวของเขาที่เขาอาจจะใช้เวลา30ปี40ปีหยิบเหล่านั้นเราก็ขอกันกองเข้ามาอาจจะได้ 5% 10% ผมเจอลุงดำน้ำหยดเกษตรกรตัวอย่างเข้าไปทำรีสอร์ทมีปัญหาน้ำเสียแก้ปัญหายังไงก็เชิญพวกนักวิชาการมาปรากฏนักวิชาการก็ไม่ยอมมาเพราะว่าอาจจะเล็กไปเขาก็เลยคิดง่ายๆว่าเขามีความรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าอาชีพเกษตรกรนั้นเนี่ยเขารู้ว่าต้นไม้อะไรดูดน้ำมากที่สุดเขาก็รู้ว่าต้นปาล์มน้ำมันเนี่ยดูดน้ำประมาณสัก150ลิตรต่อวันน้ำเสียมาก็ผ่านต้นปาล์มน้ำมันเท่าไหร่ 15,000 ลิตรใช่ไหมปลูก100ต้นปลูกเสร็จปุ๊บปลูกเสร็จปั๊บน้ำเสียก็นี่ได้หมดเลยต้นปาล์มก็เติบโตนี่คือการแก้ปัญหาแบบง่ายๆแบบเกษตรกรคนที่มีทฤษฎีมากๆบางทีคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วพี่ตั๊กหรืออย่างเขาบอกว่าทำรีสอร์ทเนี่ยเขารู้อย่างเดียวว่าต้นไม้อะไรที่ผีเสื้อชอบนั่นคือต้นเข็มเขาก็ปลูกต้นเข็มในรีสอร์ทเกาะช้างที่มีผีเสื้ออยู่ในป่าก็บินมาที่เขาก็มีผีเสื้อเป็นของตัวเองที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับผีเสื้อได้คิดแบบบ้านๆไม่คิดแบบลึกซึ้งอย่าไปคิดอะไรเยอะเขาบอกคนทั่วไปเนี่ยเราเวลาเราคุยปั๊บลิ้นชักนักเขียนก็จะทำงานว่าเรื่องนี้น่าสนใจคนขับแท็กซี่เรื่องราวน่าสนใจเยอะแยะผมก็หยิบเอาพวกนั้นแหละครับเขียนในลิ้นชักนักเขียนมีเยอะจนกระทั่งมีหนังสือออกมาหลายเล่มเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นเราหยิบยกจากหนังสือแต่ละเรื่องของคุณตุ้มมาดีไหมค่ะเอาวันนี้เราคุยเรื่องอะไรดีก็น่าจะเป็นเรื่องของ1ชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายครับสองคำถามสำคัญกว่าคำตอบแล้วก็3ก็คือให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เอาเรื่องแรกก่อนค่ะชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายเป็นยังไงคะคือผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าเวลาเราที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือเรียนโรงเรียนก็ตามทีคนให้โจทย์กับเราให้ข้อสอบกับเราคืออาจารย์แล้วหน้าที่ของเราก็คือว่าตอบให้ตรงที่อาจารย์เฉลยก็ได้คะแนนซึ่งพออยู่ในชีวิตจริงไม่มีใครตั้งโจทย์ให้กับเราเราต้องตั้งโจทย์ชีวิตให้กับเราเองเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรเรื่องนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรความฝันของเราคืออะไรนั่นคือโจทย์ที่เราสร้างขึ้นมาเองและคนที่ให้คำตอบก็คือตัวเราฉะนั้นถ้าเราตั้งโจทย์ยากเกินไปเราก็จะโอ้โหปล่อยฟ้าแล้วมันเหนื่อยมากและบางทีก็จะทุกข์เพราะมันจะไปไม่ถึงชีวิตของผมเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าถ้าเราตั้งโจทย์ชีวิตง่ายความสุขก็จะมาง่ายๆฉะนั้นชีวิตมันจะไม่ยากถ้าเราตั้งโจทย์ง่ายอ้าวถ้าสมมติเราตั้งโจทย์ไปแล้วโอ้โหมันตอบยากตอบไม่ได้เราเปลี่ยนโจทย์ได้มากคือชีวิตเราเนี่ยเราตั้งโจทย์ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราครับถ้าเรารู้สึกว่าเราลองทำแล้วมันยากเกินไปเราก็ถอยมันลงมาคนบางคนอาจจะมีความคิดตรงข้ามก็คือว่าต้องตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแล้วไปถึงซึ่งคนอย่างนั้นก็อาจจะถูกต้องก็ได้แต่สำหรับผมชีวิตของผมเนี่ยคือผมต้องการตั้งโจทย์ง่ายๆให้กับชีวิตแล้วก้าวถึงแล้วมีกำลังใจก้าวต่อคนบางคนเวลาฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเนี่ยมันฝันสูงมากแล้วก็จะวิ่งไปหาพอวิ่งไปหาปั๊บมันก็ลืมสิ่งรอบข้างไปแล้วก็เหนื่อยลืมเพื่อนลืมครอบครัวลืมใครต่างๆที่อยู่รอบข้างเราเพื่อนร่วมงานมีความสุขหรือเปล่ามีคนเคยบอกว่าอย่าวัดความสำเร็จ
ของตัวเราเองที่งานแต่ให้ความสำเร็จของเราที่ความสุขรอบข้างคุณถามแทนเด็กสมัยนี้ได้ไหมคะครับบางคนมักจะรู้สึกว่าไม่มีคำถามอะค่ะถามแทนเด็กสมัยนี้ได้ไหมคะครับบางคนมักจะรู้สึกว่าไม่มีคำถามอะค่ะใช่ใช่หนูก็ไม่รู้ว่าต่อไปหนูจะทำอะไรด้านหนึ่งผมเชื่อว่ามันจะเรียนรู้กันไปคนบางคนโชคดีที่ค้นพบว่าเราชอบอะไรตั้งแต่เล็กแต่คนบางคนก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งผมเชื่อว่าคนพวกนี้วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีวินาทีที่คลิกของเขาซึ่งอาจจะอายุ50ห้าสิบหลายคนบอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะครับค่ะนะครับได้ยินชื่อมิเซียมยิปอินซอยใช่ไหมครับมิเซียมยิปซอยนี่ก็เข้ามาเริ่มวาดรูปตอนอายุประมาณ40กว่าเขาไม่รู้ว่าเขาสนใจศิลปะจนวันหนึ่งเขาก็ตามไปดูแลลูกเขาที่ป่วยที่ต่างประเทศแล้วก็เห็นงานศิลปะแล้วเขาก็ชอบแล้วก็เริ่มหัดวาดรูปตอนอายุ40กว่าแล้วก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติบางอย่างการค้นพบของเราไม่จำเป็นต้องค้นพบวันนี้แล้วครับใครโชคดีค้นพบเร็วก็โชคดีไปถ้าโชคยังไม่ดีวันหนึ่งก็จะค้นพบอันนี้คือหนังสือเล่มแรกที่เอามาฝากกันเรามาดูเล่มที่สองคำถามสำคัญกว่าคำตอบชอบมากคือถ้าเทียบความสำคัญสองสิ่งระหว่างคำถามกับคำตอบเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับคำถามมากกว่าผมใช้คำว่าคำถามบอกทิศคำตอบบอกทางคำถามนี่จะบอกทิศอย่างเช่นเราจะไปทิศเหนือแล้วเราค่อยบอกทางว่าเราจะไปทางอย่างไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันพอทะเลาะกันตั้งคำถามว่าจะเลิกกันดีไหมก็มีคำตอบอยู่สองทางก็คือเลิกกับไม่เลิกอย่างละ50 50แต่ถ้าเราตั้งคำถามว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงคือไปที่ตัวปัญหาปุ๊บคำตอบมันก็ไม่ใช่เลิกกับไม่เลิกก็แก้ปัญหาครับเหมือนกับเราทำงานปั๊บมีงานใหม่โยนเข้ามาถึงปุ๊บเราตั้งคำถามว่างานนี้จะทำได้หรือไม่มันก็มีคำตอบว่าได้หรือไม่ได้ใจนึงมันจะมีคำว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดยเฉพาะเวลาเจองานยากๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตั้งคำถามว่างานที่มอบหมายมาจะทำไงให้สำเร็จเราจะโฟกัสเกือบ 100% กับการคิดว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จเมื่อคิดไปถึงแล้วมันไม่ได้จริงๆไอ้คำว่าไม่ได้มันค่อยตามมาเล่มนี้ต้องได้อ่าน มีพูดถึงเนลสันเมนเดล่าครับค่ะเรื่องนี้น่าสนใจอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องนำจากข้างหลังใช่เรื่องของวัวค่ะครับก็เนลสันแมนเดล่าก็คือว่าเขาทำหนังสือประวัติชีวิตเขาเล่มหนึ่งเขาให้นักเขียนอเมริกันไปตามชีวิตเขาตลอดแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ถามเรื่องว่าการนำแบบแมนเดล่านี่นำยังไงแมนเดล่าก็บอกว่าคุณเคยเลี้ยงฝูงวัวหรือเปล่าเขาบอกไม่เคยเขาก็พาไปดูว่าวัวกินหญ้ายังไงพาฝูงวัวไปกินหญ้ากันยังไงแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณเดินนำฝูงวัวไปวัวจะไม่เดินตามคุณคนเลี้ยงวัวก็คือคนที่จะยืนอยู่ข้างๆฝูงวัวเลือกวัวที่เป็นผู้นำโดยธรรมชาติของฝูงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไม้คอยเขี่ยนิดๆไปซ้ายไปขวาแล้วตัวอื่นตามเองเขาบอกเนี่ยคือวิธีการนำแบบแอฟริกาใต้ก็คือว่ารับฟังความคิดของคนอื่นเยอะๆแล้วก็การนำที่แท้จริงไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างๆก็ได้ฟังทั้งหมดแล้วก็รวบรวมความเห็นได้ฉะนั้นการนำของเขาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรายืนอยู่ในจุดนำแต่เรานำความคิดเขาก็พอแล้วยกตัวอย่างในอันนึงเลยอย่างเช่นคุณตันภาสกรนาทีคุณตันเนี่ยคนชอบคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ตัดใจอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็เอาไปใช้เลยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่รู้แบ็คกราวด์คุณตันว่าคนนี้สู้ชีวิตมาอย่างขนาดไหนพอสู้ชีวิตมามากก็เจอปัญหาเยอะแก้ปัญหาเก่งแล้วเวลาทำงานงานนึงอ่ะเขารู้ละเอียดของงานมากฉะนั้นพอคนละเอียดยิบรู้ทุกจุดของเรื่องราวเนี่ยเวลาตัดใจอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้ามีปัญหาเขาแก้ไขปัญหาได้แต่คนบางคนที่ไม่รู้ลึกอย่างนี้ไม่รู้รายละเอียดอย่างนี้ตัดสินใจเร็วปั๊บพอเกิดปัญหาปั๊บแล้วงงจะแก้ยังไงดีฉันผมว่ามันเป็นบุคลิกของแต่ละคนคนเนี้ยเนี้ยที่สร้างงานยิ่งใหญ่อย่างสตีฟจ็อบส์ใช่มั้ยสตีฟจ็อบส์นี่ก็มนุษย์เนี้ยบมากมนุษย์แบบเป๊ะแม้แต่ไอ้ชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องเนี่ยยังทำให้เนี้ยบเลยคือช่างก็งงว่าเอ้ยมันอยู่ในเครื่องคนมองไม่เห็นจะทำไมต้องจัดให้เป็นระเบียบสตีฟจ็อบส์ก็ยกตัวอย่างของพ่อเขาก็คือว่าช่างไม้ไม่เคยทำหลังตู้ที่ไม่เนี๊ยบจริงๆคือถ้าช่างไม้เก่งๆเนี่ยเขาจะเนี๊ยบทุกจุดสตีฟจ็อบส์ก็เอาจุดนี้ไปใช้ทางคนที่มาทำพวกนี้ขึ้นมาก็งงๆว่าทำไปทำไมคนมองไม่เห็นวันหนึ่งสตีฟจ็อบส์ก็เลยแบบเอากระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาพองานเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนเซ็นชื่อแล้วก็สตีฟจ็อบส์ก็เซ็นชื่อเขาปุ๊บเรียบร้อยแล้วลายเซ็นนี้อยู่ในชิ้นส่วนตรงนั้นคือเรียบร้อยเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นลายเซ็นของคนทุกคนทำทุกคนเลยรู้ว่าอ๋อนี่คืองานศิลปะอันหนึ่งไม่มีใครเห็นแต่คุณรู้ว่าคุณทำหนังสือเล่มที่สามเล่มที่สามให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้คือผมเชื่อว่าความรู้ที่น่ากลัวสุดในโลกคือคำว่ารู้แล้วคือพอรู้แล้วมันคือน้ำที่เต็มแก้วครับ
พอน้ำเต็มแก้วปั๊บมันเติมอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารู้แล้วคำนี้น่ากลัวมากรู้แล้วเนี่ยคิดเองหรือรู้จริงคิดว่าเรารู้เพราะว่ามันมีอย่างเช่นผมชอบคำหนึ่งของเจียงเจ๋อหลิงอดีตประธานาธิบดีของจีนเขาบอกว่าความรู้ในโลกนี้มีอยู่แค่สองอย่างรู้ว่ารู้อะไรกับรู้ว่าไม่รู้อะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณได้ใช้มันได้เต็มที่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะได้เติมความรู้เข้าไปแต่เวลาคำว่ารู้แล้วเนี่ยคือการปิดไปเลยผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยล้วนมีประวัติทั้งสิ้นก็คือว่าเราสูญเสียคนบางคนสูญเสียเพื่อนไปสูญเสียอะไรเพราะว่าเราคิดว่ารู้แล้วคิดว่าเขาทำอย่างนั้นคิดว่าเขาทำอย่างนั้นคิดไปก่อนเองคิดไปก่อนเราไม่ให้แทนเขาอย่างผมเนี่ยผมจะสอนน้องว่าลิ้นชักในชีวิตเนี่ยต้องมีลิ้นชักอยู่สามลิ้นชักใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจและลิ้นชักที่ดีสุดก็คือลิ้นชักไม่แน่ใจต้องใหญ่มากอะไรที่ยังไม่สามารถที่สรุปได้ว่าเขาผิดเขาถูกให้ไม่แน่ใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินคนเร็วเกินไปการที่ไม่ตัดสินคนเร็วเกินไปเนี่ยลิ้นชักไม่แน่ใจพอเยอะๆขึ้นมาพอมีเหตุการณ์ที่2 3ใช่ก็ค่อยไปใส่ใช่ไม่ใช่ก็ใส่ไม่ใช่ลิ้นชักนี้แหละครับที่สำคัญมากถ้าเราให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยบางทีเราต้องยอมรับนะครับว่าเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้ถ้าเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปครั้งหนึ่งเสียเพื่อนไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะดึงกลับมาให้เหมือนเดิมมันยากมากให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้บ้างยอมรับว่าเราไม่รู้แล้วให้โอกาสมันว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่เราคิดแล้วก็ได้ครับหนังสือเล่มนี้เวลาคนมาขอลายเซ็นผมจะเซ็นคำว่าความไม่รู้คือลาภอันประเสริฐคือมันความไม่รู้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้เด็กที่เรียนเก่งแล้วมาทำงานผมพยายามบอกน้องที่จบมาบอกว่าใบเกรดเนี่ยใช้อยู่หนเดียวคือตอนที่สมัครงานคือหลังจากสมัครงานปั๊บ1ปีผ่านไปคน2คนใครทำงานดีกว่าได้ขึ้นเงินเดือนฉะนั้นความรู้ที่ดีสุดคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราจบมาแล้วรู้แค่ที่เราเรียนมาก็จะรู้แค่นั้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ต่อชีวิตก็คือว่ามีสิ่งใหม่ๆในโลกนี้ที่เราเรียนรู้เยอะขึ้นกับเพื่อนร่วมงานกับใครก็ตามวันนึงที่ผมทำประชาชาติธุรกิจวันแรกที่ทำตอนนั้น พื้นที่โฆษณาน้อยมันผมเคยเขียนสกู๊ปนี่2หน้ากระดาษเต็มๆของหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็วันนั้นเวลาให้เขียนเรื่องแต่ละเรื่องบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ใช่งานในสายงานเราแต่เชื่อไหมครับว่ามันอยู่ที่การตั้งคำถามอยู่ว่านี่คือการโยนงานของรุ่นพี่หรือการให้โอกาสที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ก็คิดได้สองอย่างนะใช่ครับถ้าเราคิดในมุมที่สองโชคดีที่ผมคิดในมุมที่สองมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเมามันกับตัวอักษรช่วงเวลาช่วงนั้นที่ผมได้ใช้ภาษาผมจะทำไงให้สองหน้ากระดาษเนี่ยคนตามตลอดอ๋อต้องมีล้อมกรอบต้องมีกราฟประกอบต้องมีอะไรที่ย่อยทำให้ง่ายทำไงใช้ภาษาที่จูงคนต่อไปผมได้จากตรงนั้นเยอะมากกับการที่ผมให้โอกาสกับสิ่งที่ผมไม่รู้เราต้องนึกง่ายๆครับตอนที่เราเรียนหนังสือครับเราต้องลงเรียนวิชาที่เราไม่ชอบแล้วเราเสียค่าเหนื่อยกิจไปเรียนในขณะเดียวกันเราทำงานเราได้ทำงานในสิ่งที่เราไม่รู้มันก็เหมือนกับการลงเรียนวิชาที่เราไม่ชอบแต่เราได้เงินเดือนที่คุณตุ้มพูดมาเนี่ยเหมือนเอาหนังสือ2เล่มมาใช้ควบคู่กันเลยนะอยู่ที่การตั้งคำถามและอยู่ที่การเปิดโอกาสให้สิ่งที่เราไม่รู้และสำหรับตัวเองล่ะคะเปิดโอกาสในเรื่องไม่รู้อะไรบ้างผมโชคดีที่ในบริษัทเนี่ยผมเปลี่ยนงานบ่อยนะครับเปลี่ยนงานแบบในออฟฟิศในบริษัทบ่อยมากซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ผมจำได้เลยครับวันแรกที่ผมจะเข้าทำงานหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ผมอ่านทุกหน้าเลยนะครับยกเว้นหน้าเดียวคือหน้าเศรษฐกิจแล้วผมก็มาทำประชาชาติธุรกิจผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรยากเกินเรียนรู้ขอให้เปิดใจเราเท่านั้นเองความมืดเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับจินตนาการในความมืดเพราะความมืดเนี่ยเราชอบคิดอยู่เหมือนว่ามีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเดินคุ้นชินไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดพอผมได้ตรงนั้นมาปั๊บผมไม่กลัวงานอื่นละผมก็ให้โอกาสกับมันมีสำเร็จล้มเหลวธรรมดาแล้วมีอะไรที่ยังไม่รู้แล้วอยากจะรู้ต่อไปในอนาคตคะผมอยากใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นการตัดใจครั้งหนึ่งของผมก็คือผมลาออกจากมติชนเพื่อมาใช้ชีวิตใช่ครับก็คือมีจุดหนึ่งครั้งหนึ่งของชีวิตของผมตอนที่แม่ผมเสียแม่ผมเสียตอนที่แม่ผมอายุ50ตอนนั้นผมทำงานใหม่ๆน้อยมากครับผมทำงานใหม่ๆเพิ่งทำงานได้ไม่นานช่วงเวลานั้นก็คือแม่อยากเที่ยวแต่เราไม่ได้พาแม่เที่ยวเลยเพราะหนึ่งเงินเดือนก็น้อยนะครับแต่ที่สำคัญคือพอมีเวลาเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ไม่ได้ไปหาแม่ครับจนวันหนึ่งแม่เสียก็ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่บอกว่าถ้ามีอะไรที่ย้อนอดีตอยากแก้ไขได้คืออันนี้แหละผมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นไม่ยาวหรอกคือถ้ามีเวลาอยากใช้อะไรบ้างก็ควรจะใช้กับมันตอนนี้คืออยากใช้ชีวิตก็คืออยากไปเที่ยวบ้างอยากไปใช้ชีวิตมุมอื่นที่ผมไม่เคยใช้บ้างซึ่งตอนนี้ก็ลาออกแล้วณปัจจุบันนี้คือกำลังจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยังเป็นนักเขียนอยู่ใช่ไหมเขียนเสืออยู่ตะกี้ฝากใจแป้งอ๋อเขียนครับเขียนเสืออ่านเขียนครับเป็น
อันนึงก็คืออยากเขียนหนังสือเพิ่มเติมด้วยก็คือว่าผมมีเรื่องราวที่อยากเขียนเยอะแต่มันมีอาชีพมันมีการบริหารงานอะไรที่มันดึงเวลาพวกนี้เราไปบางอย่างเราอยากเขียนปุ๊บมันไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายก็มีหนังสือที่อยากเขียนเยอะมากค่ะและแน่นอนที่สุดหนึ่งนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจด้วยครับก็คงอยากจะสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆเอาเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดพลิกเปลี่ยนในสิ่งที่ดีบ้างก็จะเป็นสิ่งที่มีความสุขมากครับวันนี้เราได้แรงบันดาลใจจากหนังสือ3เล่มชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายคำถามสำคัญกว่าคำตอบแล้วก็ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เรียกได้ว่าพราวไนท์ของเราในค่ำคืนวันนี้นะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงปรารถนาและแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นแน่นอนว่าหลังจากค่ำคืนวันนี้ไปนะคะทุกคนคงจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแน่นอนนะคะวันนี้พราวไนท์ของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณตุ้มสรกลอดุลยานนท์หรือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนู้นนะคะขอตัวแวบนึงนะคะไปหยิบหนังสือค่ะมาขอลายเซ็นนักเขียนในดวงใจแล้วเดี๋ยวจะกลับมากับคุณเปิ้ลในพราวโซไซตี้สักครู่เดียวค่ะ